ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านมีประจำปี2566พร้อมเชิญชวนเที่ยวงานวันนี้ถึง19กรกฎาคมค่ะนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2566ระหว่างวันที่8ถึง19กรกฎาคม2566เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่และเป็นการเพิ่มพูนความสามัคคีให้เกิดขึ้นสำหรับกิจกรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2566มีการจัดงานอยู่ใน2พื้นที่ด้วยกันค่ะคือที่บริเวณทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่และที่ริมคลองอนุศาสนานันท์คลองชัยนาทป่าสักซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายนะคะ12ฝีพายทั้งประเภทภายในจังหวัดและประเภทโอเพ่นทั่วไประหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมส่วนภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ผ้าไทยนะคะทั้งผ้ามัดย้อมและผ้าทอมือของชาวอำเภอบ้านหมี่ที่บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยรวมถึงการประกวดสาวงามบ้านหมี่การประกวดนางฟ้าจำแรงประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านการแสดงชาติพันธุ์มีการออกร้านมัจฉากาชาติการแข่งขันกีฬาและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปซึ่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีก็ได้ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2566ตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเข้าชมฟรีค่ะ